สวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะมาหมาสรุค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนทุกคนเลยค่ะไปเดินเล่นที่ร้านมือสองกันนะคะร้านนี้มีชื่อว่า Heart of ค่ะไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เดินเข้ามาข้างในแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นพวกนะคะของโบราณโบราณนะคะมีโทรศัพท์โบราณด้วยค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นกระเป๋านะคะต่างๆค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็หลายแบรนด์มากๆนะคะมีทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ไม่แบรนด์เนมนะคะร้าน Heart of นะคะก็จะมีอยู่ทั่วในญี่ปุ่นเลยนะคะมีเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋านักเรียนนะคะรันโดเซรุค่ะของเด็กประถมค่ะตรงนี้ก็เป็นของเล่นนะคะของต่างๆนะคะเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะเรามาดูตรงแบรนด์เนมกันบ้างนะคะมี Chanel นะคะแล้วก็มี Fendi ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นพวกของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็มีเตาแก๊สค่ะหม้อหุงข้าวนะคะคือมีทุกอย่างเลยนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยววกมาดูแผนกกระเป๋ากันอีกรอบนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นของใช้นะคะเป็นพวกของเล่นของเด็กนะคะมีตั้งแต่เด็กอ่อนนะคะจนไปถึงเด็กโตเลยค่ะเก้าอี้เด็กก็มีนะคะนี่ค่ะเพียบเลยนะคะพวกคาซีทนะคะอะไรก็มีหมดเลยค่ะนี่ค่ะก็มาดูที่หลุยวิกตองกันบ้างนะคะนี่ค่ะราคาก็ดีงามด้วยนะคะถ้าเราเลือกดีๆนะคะราคาก็จะอยู่ตามสภาพนะคะก็ฝากทุกคนนะคะมาดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จนี้นะคะมาหมาก็จะไปซูเปอร์ต่อค่ะวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์พอดีนะคะจะไปซื้อวัตถุดิบนะคะมาทำเมนูตอนเย็นค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายแดงๆก็คือป้ายลดราคานะคะอันนี้ถ้าเจอนะคะมาหมาก็จะรีบซื้อไว้ก่อนเลยนะคะจะกินเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะซื้อมาไว้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวมาม่าจะไปทำเมนูวาเลนไทน์นะคะให้เด็กๆแล้วก็ป้าๆค่ะเดี๋ยวไปกันนะคะกลับบ้านกันค่ะนี่นะคะเมนูวาเลนไทน์ค่ะวันนี้ก็ทำออมไรส์นะคะให้เด็กๆค่ะส่วนของปลาป่านะคะก็ทอดปลานะคะเป็นปลาบุรีค่ะแล้วก็ท้องปลาแซลมอนนะคะให้ปลาป่าค่ะก็เรียบร้อยนะคะอาหารมื้อเย็นของวันนี้นะคะ
เดี๋ยวเรามาดูนะคะธรรมเนียมในวันวาเลนไทน์ของคนญี่ปุ่นกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะก็จะให้ช็อกโกแลตนะคะให้กับผู้ชายค่ะวันนี้นะคะร้านเค้กแล้วก็ร้านช็อกโกแลตนะคะก็จะคึกคักมากๆเลยค่ะคนก็จะออกไปซื้อช็อกโกแลตกันนะคะนี่นะคะมาม่าก็ซื้อมาให้เด็กๆค่ะส่วนอายะกับฮารุนะคะมาม่าก็ซื้อเป็นเค้กนะคะมาให้ลูกๆกินค่ะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะได้กลับคืนอีกทีนะคะในวันที่14เดือน3นะคะก็คือเป็นวันไวเดย์ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ผู้หญิงนะคะให้ช็อกโกแลตผู้ชายค่ะเป็นตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ